รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกจุดบนแผนที่การเดินทางระหว่างทางท้าทายให้ค้นหาร่วมค้นหาความหมายการเดินทางพร้อมสมุดบันทึกหน้าใหม่ของเราตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตะลุยเดียวเที่ยวเมืองไทยตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมขับรถมาเรื่อยๆนะครับก็เดินทางมาถึงจังหวัดน่านแล้วนะครับแล้วก็สิ่งแรกที่ผมเดินทางเข้ามาคือเป็นวัดที่นี่เนี่ยซึ่งตั้งอยู่จะมีเสาพระหลักเมืองของน่านนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาสักการะละกันนะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองแล้วก็คุณผู้ชมแล้วก็ทีมงานด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านข้างครับเมื่อกี้ผมสอบถามคนท้องถิ่นมาเขาบอกว่าจะมีกาดอยู่หรือคือตลาดของเมืองน่านนั่นเองเดี๋ยวบอกมีของกินเยอะแยะเลยปะเหนื่อยๆมาแบบนี้เดินทางมานานๆอย่างนี้ไปหาทางกันดีกว่าครับไปครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมจอดรถเสร็จแล้วเมื่อกี้ลงไปไหว้สักการะพระเสร็จแล้วนะครับผมเดินมาตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นถนนคนเมืองของจังหวัดน่านซึ่งที่นี่เขาบอกว่าของกินอร่อยมากครับมีทั้งของกินเสื้อผ้าแล้วก็มีอีกหลากหลายให้เราได้เดินชมกันด้วยนะครับเห็นเขาบอกมีดนตรีสดเล่นอยู่ด้วยเนาะตอนนี้ครับเปิดตั้งแต่3โมงจนถึง5ทุ่มปะตอนนี้ผมเชื่อว่าหิวกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาในทางกันเลยดีกว่าครับไปครับนี่ครับมาขอน้ำส้มคั้นหน่อยครับนี่เลยทำกันสดๆตรงนี้เลยนะเลยนี่ครับไปลูกชิ้นปิ้งต่อนี่เลยตรงนี้โปสการ์ดทั้งนั้นเลยครับเป็นโปสการ์ดด้วยก็สแตมป์ด้วยคือเราสามารถเห็นตรงนี้ปุ๊บฝากพี่เขาส่งกลับไปที่บ้านแน่นอนคุณผู้ชมครับรูปทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เป็นโปสการ์ดเนี่ยพี่เจ้าของร้านเป็นคนถ่ายภาพเองคือเก็บภาพด้วยมือของตัวเองรวมไปถึงกับลงปากกาแข่งแคปชั่นแต่ละความคิดแต่ละรูปภาพอารมณ์ความคิดของพี่เขาคิดอะไรอยู่นะตอนนั้นก็คือบรรยายออกมาผ่านทางโปสการ์ดซึ่งมีหลายอันครับเช่นรูปวัดตรงนี้งามนอกงามในไม่สำคัญเท่างามในใจนั่นก็คือความดีนั่นเองแล้วก็มีอีกหลากหลายภาพครับที่ต้องบอกว่าสวยจริงๆแล้วก็อย่างรูปนี้สองรูปนี้ผมชอบส่วนตัวเลยเห็นถึงอารมณ์น้องตอนนั้นอย่างรูปหมารูปแมวหลายรูปครับสวยงามครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับที่ผมอยู่นะครับก็คือบริเวณของอุทยานแห่งชาตินันทบุรีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาตั้งอยู่ที่ตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับจังหวัดน่านนั่นเองนะครับก็จุดที่ผมอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นจุดที่พักรถนั่นเองนะครับจากที่คุณผู้ชมได้เห็นมาระหว่างการเดินทางมาครับจากถนนหลักเนี่ยขึ้นมาคือจะเป็นทางลูกรังซะส่วนใหญ่
็คือจะมีโยกไปย้ายไปซ้ายทีขวาทีอะไรแบบนี้นะก็เดินทางลำบากนิดนึงนะครับแต่ขึ้นมานี่สิ่งที่ผมได้พบเจอก็คือบรรยากาศพร้อมกับอากาศที่มันสดชื่นจริงๆด้านหลังครับทะเลหมอกครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ยอยู่ประมาณ 1,200 กว่าเมตรอีกด้วยนั่นเองนะครับและด้านในครับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของตรงนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่เลยนั่นก็คือน้ำตกนันทบุรีซึ่งน้ำตกที่นี่นี่เห็นเขาบอกว่าใสมากแล้วก็ช่วงวันนี้เนี่ยบรรยากาศดีหน่อยเนื่องจากไม่มีฝนตกผมเชื่อว่าน้ำข้างในน่าจะใสเก้งเลยก่อนที่ผมจะเดินเข้าไปด้านในนะครับที่น้ำตกนันทบุรีเนี่ยก็คือระยะทางประมาณ 1.5 กิโลนั่นเองก่อนที่จะเข้าไปครับผมขอดื่มด่ำกับบรรยากาศตรงนี้ให้มันรู้สึกสดชื่นก่อนเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเจอข้างในนะครับผมคุณผู้ชมครับเมื่อกี้นะครับจากที่ผมเนี่ยจอดรถไว้ตรงจุดพักรถแล้วก็เดินเข้ามาเนี่ยระยะทางประมาณ 1.5 กิโลซึ่งเข้ามาระหว่างทางครับสองด้านข้างครับอาจจะแบบลื่นไปบ้างก็คือขอย้ำไว้สักนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่ใส่ขาสั้นหรือใส่รองเท้าแตะจริงๆแล้วมันไม่ควรนะครับผมก็ควรจะใส่ขายาวเพราะว่าแถวนี้เมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอาจจะมีตัวทากด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยมันมีอากาศที่แบบชื้นนิดนึงก็เลยอาจจะแบบเดินลำบากก็อยากจะย้ำว่าเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็กางเกงขายาวหน่อยแล้วกันแต่ดูครับด้านนี้ครับเห็นไหมถึงความธรรมชาติแล้วก็เสียงที่เราได้ยินเสียงจิ้งหรีเสียงแมลงเสียงนกสุดยอดด้านในเขาบอกเจ๋งกว่านี้เยอะไปลุยกันดีกว่าครับหนึ่งกิโลครึ่งทางแล้วนะครับ800เมตรก็เดี๋ยวด้านล่างลงไปเมื่อกี้พี่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะเป็นทางที่แบบมันเป็นดิ่งเป็นทางชันไม่มีขั้นบันไดและอาจจะเดินทางลำบากเข้าไปแล้วก็ใช้เวลามากกว่าเดิมครึ่งทางครับไปลุยครับผมเขาดึงที่ชันแล้วก็หลังจากที่เดินทางเข้ามายากลำบากนะครับพอสมควรแต่พอเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เจอกับน้ำเย็นๆละอองเย็นๆเนี่ยก็ทำให้หายเหนื่อยยิ่งขึ้นนะครับเพราะตรงนี้นี่บรรยากาศสองข้างนี่คือดีมากอยู่ท่ามกลางธรรมชาติน้ำตกเย็นๆที่ไหลผ่านลงไปรวมถึงกับเขามีจุดนั่งพักผ่อนด้วยเอาว่าเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนสักแป๊บนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อนะครับเรียบร้อยครับหลังจากที่ผมลงไปที่น้ำตกอันนี้กลับขึ้นมาที่จุดชมวิวหรือว่าจุดที่เราพักรถตรงนี้นั่นเองนะกับอุทยานแห่งชาตินันทบุรีนั่นเองนะผมเมื่อกี้ก็คือน้ำตกนันทบุรีน้ำเย็นครับบรรยากาศดีครับหลังจากอยู่ตรงนั้นสักพักนึงครับผมเดินทางออกมาตรงนี้แหละทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบกลับมาเหนื่อยอีกครั้งนึงเพราะว่าขาที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมันเป็นทางชันกว่าเก่าและมันต้องใช้พละกำลังและใช้แรงของขาที่แบบสูงมากขึ้นเพราะว่ามันชันจริงๆนะแล้วก็พูดถึงที่นี่ตรงนี้นี่ละกันนะครับผมถือว่าเป็นแก๊งแรกๆเลยที่ได้มีโอกาสมาที่อุทยานแห่งชาตินันทบุรีได้มีโอกาสเข้าไปที่น้ำตกนันทบุรีเพราะสำหรับที่นี่นี่คือเขายังไม่ได้เปิดแบบเป็นทางการ 100% ก็เลยได้เป็นโอกาสเป็นแก๊งแรกๆที่แบบได้เซอร์เวย์เข้าไปให้คุณผู้ชมเห็นกันตรงนี้นั่นเองนะก็พอออกมาถึงตรงนี้ครับก็พักผ่อนกันกับพี่ๆทีมงานแล้วก็พร้อมแล้วที่จะลุยต่อกับสถานที่ต่อไปครับจังหวัดน่านน่านไงครับจังหวัดที่3แล้วนะครับกับทิปแลนลี่ที่นี่ครับผมมีโอกาสได้เข้าชมครับภายในอุทยานแห่งชาติได้สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติและอากาศดีๆภายในอุทยานบอกได้เลยครับว่าเสน่ห์ของน่านเสน่ห์ของภาคเหนือทำให้ผมลงไหลได้อย่างง่ายดายเลยแหละครับนี่แค่จังหวัดที่3ยังมีอีกนะครับ